อ่ะเด็กๆคลิปนี้จะเป็นความต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วแต่จะเป็นเรื่องของสมการอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากคลิปที่แล้วนิดเดียวเองโอเคนะเรามาดูชื่อมันก่อนแล้วกันเนาะก็คือสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ2หลังจากนี้เราจะเจอแค่อันดับ2นะแต่มันต่อท้ายด้วยคำว่าแหละไม่เอกพันธ์ว่ะไม่เอกพันธ์คืออะไรจำได้ไหมแล้วมีเงื่อนไขด้วยว่าสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวก่อนอื่นเราต้องมารู้จักหน้าตาของสมการนี้ก่อนถูกไหมแล้วค่อยไปดูว่าผลเฉลยมันจะเป็นยังไงโอเคหน้าตาของไอ้สมการที่เป็นแบบเนี้ยที่เป็นลิเนียก็คือเชิงเส้นแล้วก็เป็นนอนโฮโมเจเนสคือสมการหน้าตายังไงแน่นอนมันต้องอยู่ในรูปแบบนี้เด็กๆไปก็คือ a ที่เป็นสัมประสิทธิ์หน้า y double prime ถูกไหมตัวนี้บวกกับ b y prime แล้วก็บวกกับ c y แน่นอนอะไรห้ามเป็นศูนย์นะตรงนี้เราเขียนฝั่งซ้ายของสมการก่อนเนาะถ้ามันพูดถึงอันดับ2ตัวที่ห้ามเป็นศูนย์ก็คือ a แน่ๆละทีนี้เรายังเหลือฝั่งขวาต้องเท่ากับตอนนี้นะจำได้ไหมถ้าย้อนกลับไปในคลิปที่แล้วฝั่งขวาจะเป็นศูนย์ถูกป่ะเด็กๆฝั่งขวาจะเป็นศูนย์แต่ทีนี้ในกรณีนี้คำว่าไม่เอกพันธ์เนี่ยคำว่าไม่เอกพันธ์มันจะถูกบีบบังคับให้ฝั่งขวาต้องเป็นยังไงไม่ใช่ศูนย์ต้องมีอะไรบางอย่างออกมาอาจจะเป็นฟังก์ชันในรูปตัวแปรของ x หรือว่าค่าคงที่ก็ได้โอเคนะแต่ถึงแม้ว่าฝั่งขวาจะไม่ใช่ศูนย์แต่สุดท้ายแล้วการหาผลเฉลยเนี่ยนะเขาบอกว่าในการช่วยหาผลเฉลยเนี่ยจำเป็นต้องใช้สมการที่เป็นเอกพันธ์ที่เราเรียนไปรอบที่แล้วด้วยซึ่งสมการเอกพันธ์ที่เราเรียนไปรอบที่แล้วมันจะอยู่ในรูปแบบไหนจำได้ไหมมันก็คือแหละรูปแบบ a คูณ y double prime บวก b y prime แล้วก็บวก c y ใช่ป่ะเท่ากับ0ฝั่งขวาเป็น0เนาะทีนี้มันเอามาช่วยอย่างไรนี่คือคำถามมันจะเอาสมการที่เราเรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยมาช่วยยังไงสมการเอกพันธ์จำได้ไหมเด็กๆสมการนี้สมการอันล่างเนี่ยผลเฉลยจะอยู่ในรูปทั้งหมดกี่แบบนะทวนดิผลเฉลยอยู่ใน3รูปแบบถูกไหมก็ขึ้นอยู่กับอะไรจำได้ไหมรากของสมการช่วยให้แกไปตั้งสมการช่วยมาก่อนแล้วก็แยกตัวประกอบหาผลเฉลยหรือหารากหาโซลูชันของสมการช่วยซะหลังจากที่หาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราต้องมาวิเคราะห์ว่าผลเฉลยที่หามามันอยู่ในรูปแบบไหนถ้าเป็นจำนวนจริงที่ต่างกันโซลูชันมันหรือผลเฉลยมันต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นจำนวนจริงที่เหมือนกันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่เราใช้สูตรลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a ผลเฉลยจะอยู่ในรูปแบบนี้นะ3รูปแบบต้องแม่นแต่ทีนี้หลังจากที่เราแม่นแล้วมันจะใช้ในเรื่องนี้อย่างไรเอามาดูกันเขาบอกว่าทฤษฎีบทนี้บอกว่าอะไรบอกว่าสมมุติให้ YP คือตัวใหม่ที่แกจะเรียนในรายวิชานี้นะในจะเรียนในคลิปนี้ YP เป็นผลเฉลย1ของสมการที่เป็นแบบไม่เอกพันธ์ถ้ามันเป็นผลเฉลย1แล้วผลเฉลยสักตัวนึงนะเราจะได้ว่าผลเฉลยทั่วไปของสมการที่เป็นไม่เอกพันธ์น่ะจะอยู่ในรูป y ต้องเท่ากับ
อันนี้ก็คือผลเฉลยเฉพาะถูกไหมจำได้ไหม y เท่ากับ yh บวก yp คำถามถามว่า yh คืออะไร yp คืออะไรเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งตัวที่จะแม่นเลยคือ yh ก่อน yh มันคือผลเฉลยของสมการที่พิจารณาให้ rx เป็น0นี่มันคือผลเฉลยของสมการอันบนนั่นแหละแต่ในกรณีที่ rx ของเรามองเป็น0ซะก็คือ3รูปแบบจำได้ไหมเด็กๆ3รูปแบบที่เราพูดเมื่อกี้ไปสร้างสมการช่วย a lambda กำลัง2บวก b lambda บวก c เท่ากับ0ไปถอดหา lambda มาว่าได้อะไรหลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่าlambda มันเป็น lambda ที่ซ้ำกันไหมถ้าไม่ซ้ำถ้าซ้ำถ้าเป็นเชิงซ้อนผลเฉลยอยู่ในรูปแบบที่ต่างกันไปหมด3รูปแบบไปย้อนกลับดูด้วยนะคลิปที่แล้วนะนี่คือ yh ยังย้อนกลับไปหาไอ้แบบเดิมกลับไปหาแบบเดิมเอามาช่วยมันหน่อยแต่ยังเหลือ YP ที่ต้องทำด้วยในกรณีนี้ในกรณีที่ RX ไม่ใช่0จำเป็นต้องมี YP เข้ามาแล้วผลเฉลยมันจะกลายเป็น Y เท่ากับ YH บวก YP โอเคนะงั้นหน้าที่ของเราตอนนี้ YHไม่ต้องเรียนแล้วถูกไหมหมายถึงว่าไม่ต้องหาแล้วว่ามันคืออะไรใช่เปล่าเพราะหากันไปหมดแล้วใครทำไม่ได้อีกไหมเนี่ยไม่มีนะเหลือแต่ yp ถูกไหมคำถามถามว่าแล้ว yp หายังไงวะหาอย่างไรครับอย่างนี้ได้ก่อนเนาะจะไปพิมพ์จะไปเขียนหายังไงวะได้ไงหาอย่างไรครับอาจารย์YP เนี่ยหายยังไงครับก็ไปดูกันเขาก็บอกว่า YP เนี่ยจะหาต้องบอกว่าโคตรของโคตรง่ายเลยแต่กรณีมันเยอะ YP กรณีมันเยอะมากเขาบอกว่าการหาผลเฉลยเฉพาะหรือการหา YP นะตอนนี้เราเล่นที่ yp นะ yh เรารู้แล้วนะหายังไงสมการอยู่ในรูปแบบนี้เป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ2แต่ไม่เอกพันธ์โอเคนะเป็น non homogeneous ก็คือ rx ไม่ใช่0เพราะฉะนั้นการหา y มันต้องการหาผลเฉลยคือ y จะอยู่ในรูปอะไร yh บวก yp yh หามาจากกรณีเดิมก็คือสมการที่เป็นเอกพันธ์ตัด rx เป็น0ทิ้งแล้วก็ไปนั่งหาว่าแลมด้านู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปมันก็จะได้ yh ออกมาแต่เดี๋ยวเราจะทำโจทย์กันจะเห็นภาพชัดขึ้นแต่ทีนี้ yp เนี่ยจะหาอย่างไรเขาบอกว่า yp ให้หาจาก rxเฉยๆเลยดู rx พอเลย rx เป็นยังไง yp ออกมาทันที rx เป็นแบบนี้ yp จะเป็นแบบนี้ rx เป็นแบบโน้ต yp จะเป็นแบบนั้นมันขึ้นอยู่กับ rx เพียงอย่างเดียวต้องบอกว่า 90% เลยแล้วกันอีก 10% ค่อยมาดูตอนท้ายแต่ก่อนอื่น yp ต้องอยู่ในรูปที่ขึ้นอยู่กับ rx เพียงอย่างเดียวข้อสอบจะมาเลยนะเด็กๆถ้า rx เปลี่ยนyp ได้อะไรข้อสอบจะไล่มาเลยปึ้ง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  rx เป็นแบบนี้ yp เท่าไหร่หมายถึง yp เป็นยังไง rx เป็นแบบนี้ yp เป็นยังไงวิธีนี้เขาเรียกว่าการหาผลเฉลยการหา yp โดยระเบียบวิธีเทียบสัมประสิทธิ์อะมาดูกันกรณีมันเยอะมากเลยนะต้องใจเย็นๆนะแต่ต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้ทุกกรณีแต่ข้อสอบมันคงจะไม่ได้ยากเกินแบบโอ้โหไปออกอะไรกรณีที่มันยากเกินไปนะเอาแบบพอประมาณแล้วกันต้องบอกว่าพอประมาณหลายคนถามมาว่าข้อสอบ 70% ในพาร์ทไฟนอลเนี่ย
ที่จะมาสอบที่มหาลัยอ่ะออกยังไงคำตอบก็คือออกตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะตั้งแต่มิดเทอมของอาจารย์เอกนัทเลยยาวมาจนถึงจบพาร์ทไฟนอลแต่การวัดก็คงจะเป็นการวัดในลักษณะที่เป็นพื้นฐานหน่อยไม่ยากเกินไปจะพูดยังไงล่ะและอัตราส่วนจะเหมาะจะเหมาะสมอ่ะจะทำให้มันสมดุลกับทุกอย่างเนื้อหาตรงไหนเรียนเยอะก็ออกตรงนั้นเยอะเนื้อหาตรงไหนเรียนน้อยก็ออกตรงนั้นน้อยอาจจะมีส่วนของปลายภาคที่เยอะกว่านิดนึงเพราะว่าคะแนนเก็บเรามีน้อยถูกไหมอย่างของอาจารย์เอกนัทอ่ะเขามี 20% แล้วคะแนนเก็บแล้วก็จะมีคะแนนสอบอีกประมาณ 30% ส่วนของตัวเราของไฟนอลเนี่ยคะแนนเก็บที่จะเก็บนู่นเก็บนี่เนาะ 10% นะส่วนสอบมันก็จะประมาณ 40% โอเคเนาะไหนมาดูกันดิว่าถ้า rx เป็นแบบไหนแล้ว yp จะออกมาเป็นแบบไหนบ้างมาดูกรณีแรกมีเป็น10กรณีเลยนะเด็กๆแต่มันจะมีภาพจำของมันอยู่ไม่น่าจะยากมากเริ่มต้นพหุนามดีกรี n ถ้า rx เป็นพหุนามดีกรี n อยู่โดดเดียวพหุนามดีกรี n คืออะไรคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบนี้ an x กำลัง nบวก an ลบ1 x กำลัง n ลบ1บวกจนถึงบวกค่าคงที่แต่ตัวที่บังคับห้ามเป็น0ก็คือไอ้ตัวหน้าไงเพราะมันพูดถึงดีกรี n นั่นหมายความว่าสัมประสิทธิ์ด้านหน้าต้องมีอาจจะเป็นเลข1ก็ได้อาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้ติดลบก็ได้โดยที่ตัวอื่นจะมีหรือไม่มีก็ได้นะหลังจากนั้นเราดูที่พจน์ที่ x ยกกำลังมากที่สุดแล้วเราจะบอกว่ามันคือพหุนามดีกรีนั้น yp จะออกมาทันทีเลยเด็กๆ yp ก็คือการสร้างพหุนามดีกรี n รูปแบบใดๆฟังนะมันคือการสร้างพหุนามดีกรี n รูปแบบใดๆตัวอย่างมาเลยดีกว่า rx สมมุติว่ามันคือ x กำลัง3คำถามถามว่ามันคือพหุนามดีกรีอะไรตอบดีกรีอะไรฮะดีกรี3ถูกไหมเพราะมันมีพจน์ x กำลัง3ที่เยอะที่สุดในฟังก์ชันนี้เพราะฉะนั้นมันคือพหุนามดีกรี3 yp จะต้องตอบเป็นพหุนามดีกรี3รูปแบบใดๆเราก็ต้องเริ่มต้นด้วย a x กำลัง3คือพหุนามดีกรี3จะต้องมีสัมประสิทธิ์อยู่ด้านหน้านะเสมอหลายคนจะเขียนแค่ a x กำลัง3แต่บอกเลยว่าเป็นยังไงเด็กๆผิดเพราะอะไรมันจะต้องไล่ไปจนครบจนถึงบวกค่าคงที่นี่คือพหุนามดีกรี3รูปแบบใดๆก็ต้องใส่ต่อบวก b x กำลัง2บวก c x ก็ไล่ไปดิบวกอะไรจน x ไม่เหลือก็บวก d ไปนี่คือพหุนามดีกรี3รูปแบบใดๆมันคือ yp จะอยู่ในรูปแบบนี้เกิดจากการที่ rx เป็นพหุนามดีกรี3ต่อไปดู rx ตัวที่2ถ้าหากว่า rx ของพวกแกอยู่ในรูปพหุนามดีกรีอันนี้ตัวอย่างนะพหุนามดีกรีอะไรตอบด่วนๆตอบโพสแล้วก็ตอบไว้ดีกรี5ใช่ไหมเพราะฉะนั้น yp จะอยู่ในรูปพหุนามดีกรี5รูปแบบใดๆก็ลุยดิครับยากตรงไหนถามแค่นี้เอง ax กำลัง5บวกต้องไล่ไปเลยนะตรงนี้มันจะมีพจน์ x กำลัง4ไหมไม่สนใจแต่ฝั่งขวาต้องมี b x กำลัง4บวก c x กำลัง3บวก d x กำลัง2บวก e x บวกเยอะเนาะแล้วก็บวกอะไรเนี่ย a b c d e fใช่ F ใช่ไหมหมายถึงเกรดอ่ะ F ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ F ไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วยังจะ F อีกข้อสอบก็ง่ายเหลือเกินการบ้านก็ลอกควิสก็ลอก
ยังจะ F อีกไม่ได้นะเดี๋ยวจะโดนต่อไปรูปแบบที่1จบแล้วง่ายไหมเด็กๆถ้า Rx เป็นพหุนามดีกรี n u โดดเดี่ยวนะหมายถึงว่าคำว่าโดดเดี่ยวคือมันไม่ได้ไปผสมกับฟังก์ชันรูปแบบอื่นๆเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเจอฟังก์ชันที่เป็น exponential ตัวนั้นน่ะถ้ามันอยู่ผสมกับพหุนาม yp ก็จะเป็นอีกแบบนึงไปแต่พหุนามเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้พหุนามเก่งที่สุดเลยสุดยอดต้องบอกเลยสุดยอดพหุนามเนี่ยมาดูตัวที่2ง่ายกว่าไอ้ตัวเนี้ยอ่อนหน่อยแต่ยังไม่อยากพูดว่าอ่อนเก่งหมายถึงอะไรนะลองมาดูก่อนถ้ามันเป็น exponential ที่มีสัมประสิทธิ์คูณอยู่ด้านหน้าหรือไม่มีก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่มันก็อาจจะเป็นละ 3e กำลัง 7x 9e กำลัง 5xหรือจะเป็นลบ 4e กำลังลบ 2x แบบนี้คือคำว่า exponential มันก็คือตัว e ยกกำลัง kx แล้วกันมันอาจจะมีสัมประสิทธิ์คูณอยู่ด้านหน้าได้หมายถึงหน้า expo นะเพราะฉะนั้น yp จะอยู่ในรูปแบบไหน yp ก็จะเป็น exponential ที่อยู่ในรูปแบบใดๆคำว่าใดๆหมายถึงอะไรมาลองดูตัวอย่างแรก rxถ้าหากว่ามันเท่ากับลบ 5e กำลัง 3x คือตอนนี้ตัวที่ถูกบีบบังคับเลยคือ e กำลัง 3x ตัวนี้เดี๋ยวแรงเงาไว้หน่อยตัวนี้ถูกบีบบังคับเลยว่ามันต้องยึดตัวนั้นไว้มันจะเป็น yp จะกลายเป็น e กำลัง 7x ไม่ได้ yp จะเป็น e กำลัง 20x ไม่ได้มันต้องเป็น e กำลัง 3x แต่ลบ 5 ด้านหน้าเราต้องทำให้อยู่ในรูปแบบใดๆต้องเปลี่ยนลบ5ให้มันเป็นค่าคงที่ใดๆเราก็มักจะเริ่มใช้ค่าคงที่ตัวนั้นด้วยสัญลักษณ์ตัว a ใหญ่คูณอยู่กับ e กำลัง 3x แบบนี้นี่คือ yp ในกรณีที่ rx เป็นลบ 5e กำลัง 3x แต่ถ้า rx มันขยับเปลี่ยนไปเด็กๆ เป็นอะไร4e กำลังลบ 2x ล่ะ yp จะกลายเป็นอะไรทันทีแน่นอนเลข4ต้องมองเป็นค่าคงที่ใดๆไปละมันก็มองเป็น a เหมือนเดิมนั่นแหละเป็น a ที่คูณจะอะไรหลายคนจะเขียนลบ a ถ้าสมมตินะเด็กๆตรงเนี้ยถามว่าเขียนลบ a ผิดไหมไม่ผิดแต่จะไม่เจอ choice ที่ถูกต้องเพราะการเขียนลบ a มันก็มองได้ทั้งสองแบบแหละว่าลบ a คือขึ้นอยู่เครื่องหมายของ a ถูกไหมเพราะ a อาจจะเป็นค่าคงที่ใดๆไงเป็นตัวนู้นตัวนี้ได้หมดติดลบก็ได้บวกก็ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่นิยมเขียนลบในการสร้างค่าคงที่ใดๆตั้งแต่กรณีแรกนะเห็นป่ะมีแต่บวก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 หมดเลยแต่ a b c d e อะไรเหล่านี้อาจจะติดลบได้โอเคนะ yp ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรต่อนี้ a e กำลังอะไรลบ 2x แบบนี้นั่นเองกรณีที่3ถ้าหากว่า rx ของพวกแกมันดันเป็นฟังก์ชัน cos หรือฟังก์ชัน sin ที่อยู่โดดเดี่ยวคำว่าโดดเดี่ยวคือมันไม่ได้คูณกับฟังก์ชันอื่นที่เป็น expo หรือ polynomial พหุนามเนาะมันไม่ได้ไปคูณกับฟังก์ชันเหล่านั้นหรือมันไม่ได้ไปบวกกับฟังก์ชันเหล่านั้นมันอยู่แบบเนี้ยของมันโดดเดี่ยวอย่างเช่นถ้า rx ของพวกแกมันคืออะไร a มีค่าคงที่นะคูณอยู่กับ cos มุม kx แบบนี้อาจจะเป็น cos 2x cos 7x cos ลบ 3x อะไรก็ได้คำถามถามว่า yp จะเป็นแบบไหนมีแค่ cos หรอเขาบอกว่างั้นต้องเติม sin ไปด้วยมันต้องโผล่ sin เข้ามาด้วย yp ก็จะเป็น a cos kx บวก b sin kx แบบนี้
มุมเป็นมุมเดิมคอสกับไฟเพิ่มเข้ามาหมายถึงว่ามีแค่คอสต้องเพิ่มไฟเข้ามาเป็นตัวที่บวกเพิ่มอีกพจน์นึงแต่ต้องมีสัมประสิทธิ์ด้านหน้าที่เป็นสัมประสิทธิ์ใดๆค่าคงที่ใดๆติดอยู่และเช่นเดียวกันกับถ้า rx ของเรามันดันเป็นไฟฟังก์ชันไฟที่อยู่โดดเดี่ยวจะเป็นอะไรอ่ะไซ 9x ไซ 20x ไซลบ 2x มีค่าของที่คูณอยู่ได้นะถือว่าอันนี้ยอมให้ได้ yp จะกลายเป็นยังไง yp ก็จะเป็นเหมือนกับ yp ในกรณีที่มีคอสอยู่อย่างเดียวถ้า rx มีคอสอยู่อย่างเดียวเราต้องเพิ่มไซถูกไหมแต่ถ้า rx มีไซอยู่อย่างเดียวเราต้องเพิ่มคอสลงไปมันจะเป็น a cos มุมเดิมบวก b sin มุมเดิมแค่นั้นเองลองดูตัวอย่างดีกว่าถ้าหากว่า rx ของพวกเรามันคือลบ5 cos 2x เห็นสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเป็นแค่ค่าคงที่ให้มองไว้เลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมันเป็นตัวค่าคงที่ใดๆแต่ตอนนี้ข้างในมันคือ cos มุม 2x เพราะฉะนั้นเวลาเราทำ yp มันก็จะเท่ากับa cos 2x จบหรือยังเด็กๆต้องบอกว่ายังมี cos อย่างเดียวต้องบวก sin มุมเดิมเข้ามาให้มันด้วยแต่ต้องเขียนสัมประสิทธิ์ด้านหน้าด้วยนะเป็นอะไร b sin 2x แบบนี้ทีนี้ในกรณีอีกกรณีนึงอ่ะถ้า rx ของเรามันคือ4 sin 5x แบบนี้ต้องทำยังไง rx เป็นแบบนี้ yp ก็จะกลายเป็นมีไซน์อย่างเดียวใช่ไหม rx อ่ะก็เติมcosไปด้วยแต่ค่าคงที่ด้านหน้าต้องเปลี่ยนให้เป็นค่าคงที่ใดๆก็จะเป็น a cos มุมเดิมบวก b sin มุมเดิมแค่นี้เองครับทีนี้ในกรณีที่4ในกรณีที่หมายถึงรูปแบบที่4ถ้าหากว่า rx ของพวกแกมันดันเป็น cos กับ sin เอามาบวกกันแต่มีเงื่อนไขอยู่นะว่าถ้ามันเป็น cos กับ sin เอามาบวกกันใช่ไหมแต่มุมเดียวกันนะมุมเดียวกันนะ yp จะเป็นอย่างไรตอบเลยว่าง่ายมากๆyp ก็จะอยู่ในรูปแบบเดิมๆเลยก็คือเป็น a cos มุมเดิมบวก b sin มุมเดิมไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มแล้วคือตอนนี้มันอาจจะมีทั้ง cos ทั้ง sin อยู่ด้วยกันได้ในลักษณะบวกกันอยู่นะ yp ก็จะกลายเป็นอะไร a cos มุมนั้นบวก b sin มุมนั้นแค่นั้นเองยกตัวอย่างดีกว่า rxถ้าหากว่ามันคือลบ5 cos 2x ใช่ไหมเด็กๆบวก4 sin 2x นะเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่า cos กับ sin มันเป็นมุมอะไรมุมเหมือนกันไหมเออเป็นมุมเดียวกันว่ะเพราะฉะนั้นการหา yp มันก็จะอยู่ในรูปไหน a cos 2x บวกอะไร b sin 2x แบบนี้เนาะเห็นไหมว่ามันไม่ต้องใช้ความรู้แคลคูลัส1กับ2อะไรเลยแม้กระทั่ง3ช่วงครึ่งแรกด้วยถือว่ามันในพาร์ทนี้หัวข้อนี้นะค่อนข้างง่ายอยู่เก็บคะแนนได้ถ้าเราหมายถึงคอนเซ็ปต์แม่นๆน่ะต้องสร้างคอนเซ็ปต์ให้แม่นมากๆเลยนะเอาไปดูถ้าหากว่า rx ของพวกแกมันคือ4ไซน์มุม 5x ลบ5ไซน์มุม 5x อ้าวอันนี้ผิดเปล่าวะผิดไหมนี่มันในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงคอสกับไซน์มุมเดียวกันอยู่ไม่ใช่เหรอเอามาบวกลบกันใช่ไหมอันนี้มันไซน์เหมือนกันวะซวยละไซน์เหมือนกันเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมมุติว่ามันเป็นไซน์เหมือนกัน
เรามองเอามารวมกันได้นี่มันก็คืออะไรอยู่ดีลบใช่ไหมสี่ลบห้าคือดึงตัวร่วมออกดึงไซน์ห้า x ออกไปก็จะกลายเป็นอะไรลบไซน์ห้า x แบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีแค่ลบไซน์ห้า x ก็ตามแต่ yp มันก็จะกลายเป็นอะไรอยู่ดี a cos 5 x บวก b sin 5 x เหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าเด็กๆดูนะถึงแม้ว่านะตัวนี้มันจะกลายเป็น cos 5 x ตัวที่เราเลเซอร์อยู่เนี่ยมันจะกลายเป็น cos 5 x ก็ตามแต่มันยังเป็นมุมเดียวกันกับ sin 5 x ด้านหลังการหา yp มันก็จะเป็นคำตอบนี้อยู่ดีโอเคนะคือยังต้องยังคงเป็นคอสกับไซน์มุมเดียวกันที่บวกกันอยู่แบบนี้อยู่คำถามถามว่าแล้วถ้าคอสกับไซน์มันบวกกันแต่คนละมุมล่ะนี่คือคำถามถ้าคอสกับไซน์บวกกันแต่คนละมุมจะทำยังไงอย่างเช่น a cos kx บวก b sin mx แบบนี้มันง่ายมากเลยเด็กๆให้เราแยกคิดเลยตัวแรกมี cos มุม kx ใช่ไหม yp ก็จะถูกแยกมาเป็นตัวที่1เป็น a cos kx บวก b sin kx เห็นไหมว่ามันเพิ่ม sin เข้ามาเดี๋ยวต้องแรงเงาไว้จะได้ชัดเจนตรงนี้สีฟ้ามันเพิ่มกลายเป็นสีฟ้าตรงนี้ในลักษณะของ yp มุมสำคัญมากๆแต่ถ้ามันมีอีกใช่ไหมมันมี sin mx อีกเพราะฉะนั้นไอ้ sin mx เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มเป็น cos sin เหมือนกันแต่เป็น cos กับ sin ที่เป็นมุม mx โดยที่มีสัมประสิทธิ์ใดๆด้านหน้าติดมาด้วยจะไม่ใช้ ab ซ้ำจะต้องเป็น cd ไล่สัมประสิทธิ์ไปทางขวาเรื่อยๆลองดูตัวอย่างกันถ้าหากว่า rx ของโปรแกรมมันคือ5 cos 2 x ลบ4 sin 3 x แบบนี้คำถามถามว่า yp จะเป็นอะไรไปดูตัวแรกก่อนเลย5 cos 2 x เฮ้ยอีกอันนึงคือลบ4 sin 3 x เห็นแล้วว่ามันบวกลบกันอยู่นะมันแยกกันอยู่นะโดยที่มุมมันคนละมุมเพราะฉะนั้นให้คิดแยกเลยเด็กๆตัวแรกมันต้องมาในกรณีที่แยกมาจาก cos 2 x มันก็จะเป็นอะไร a cos 2 x บวก b sin 2 x แบบนี้หมดย่างคำถามถามว่าหมดย่างครับอาจารย์ตอบว่าอะไรยังไม่หมดเพราะมันยังมีมุม sin 3x ด้านหลังอยู่ถูกไหม sin 3x ด้านหลังมันก็คือต้องแยกออกไปเป็น cos กับ sin อยู่ดีซึ่งมันก็จะกลายเป็นอะไรบวกต่อนะเด็กๆบวกต่อบวก4 cos 3x ไม่ต้องสนใจเครื่องหมายเลยrx จะเป็นบวกหรือลบก็ตามฝั่งขวาให้เป็นบวกเสมอบวก d d ดิเฮ้ย d sin 3x แบบนี้ครบ5กรณีที่มันอยู่ค่อนข้างโดดเดี่ยวดีกว่าแต่ตั้งแต่กรณีที่6ประเภทที่6เป็นต้นไปมันจะเริ่มเอา2ฟังก์ชันอาจจะเป็นพหุนาม expo เจอกันพหุนาม sin cos เจอกัน expo sin cos เจอกันอะไรแบบนี้มันเริ่มผสมแล้วแล้วเริ่มผสมแบบมีเงื่อนไขหลายอย่างแต่บอกเลยว่า5วิ5รูปแบบแรกเนี่ยต้องแม่นที่สุดหลังจากนี้อาจจะติดขัดบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาว่ากันโอเคเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ